วอลุ่มของบิตคอยน์พุ่งสูงสุดในรอบ3เดือนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปโตทอล์คครับกับผมแซคนบดีครับผมเจอกันแบบนี้ครับ8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากแอดิเลดเซาท์ออสเตรเลียครับผมต้อนรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีครับรวมถึงน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่วงการนี้ด้วยนะครับแหมช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าประเทศไทย8โมงใช่ไหมแต่ว่าที่นี่นี่ห่างกัน3ชั่วโมงครึ่งเลยนะถือว่านานพอสมควรเหมือนกันนะปรับตัวนิดนึงอ่ะวันนี้มาดูฮะในข่าวในเรื่องราวของบิตคอยนะครับก็ถือเป็นเรื่องน่าสนใจมากนะในช่วงนี้ฮะที่ถึงแม้ว่ากระแสของราคาบิตคอยมันจะค่อนข้างตกต่ำแล้วก็ไม่ได้ขยับไปไหนมากมายแต่ว่าพอเห็นข่าวนี้ปุ๊บก็รู้สึกว่าเออคนน่าจะเริ่มเข้ามากันมากขึ้นแล้วก็ทำให้ราคาอาจจะกลับมาดีขึ้นได้ในอนาคตครับกับวอลุ่มของบิตคอยครับพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ3เดือนครับหรือว่าผู้คนเนี่ยเริ่มไหลเข้าตลาดอีกครั้งแล้วนะเรามาดูกันนะฮะแม้ว่าราคาของบิตคอยครับจะร่วงลงมาในปี2022ครับแต่ว่าวอลุ่มการซื้อขายของบิตคอยเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับซึ่งดูเหมือนว่านักลงทุนกำลังคาดหวังว่าบิตคอยนะจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีไว้สำหรับหลบภัยจากภาวะเงินเฟ้อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในช่วงวันที่29กันยายนครับปริมาณการซื้อขายบิตคอยได้พุ่งเกือบ 4.3 หมื่นล้านดอลลาร์เลยนะครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนครับผมแม้ว่าปริมาณการซื้อขายบิตคอยครับจะเพิ่มสูงขึ้นครับแต่ราคาของบิตคอยเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นตามปริมาณการซื้อขายนะครับซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจระดับมหภาคครับเช่นอัตราเงินเฟ้อแล้วก็การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับในเวลาเดียวกันครับเงินเฟียทั่วโลกกำลังเผชิญกับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นครับดังนั้นเนี่ยดูเหมือนนักลงทุนจะรีบทิ้งเงินเฟียของตัวเองครับแล้วก็เข้าหาบิตคอยครับซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยมองมาเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็มีนักลงทุนบางส่วนที่เข้ามาเพื่อเก็งกำไรด้วยนะครับสื่อฟินโบครับได้รายงานว่านักลงทุนในสหราชอาณาจักรครับแล้วก็สหภาพยุโรปเนี่ยกำลังย้ายเงินจากเงินปอนด์แล้วก็เงินยูโรนะไปที่บิตคอยครับมากที่สุดในประวัติการเลยนะครับผมซึ่งก็มาจากการที่ค่าเงินปอนด์เนี่ยร่วงต่ำสุดในรอบหลายปีด้วยนะครับปริมาณการซื้อขายบิตคอยที่เพิ่มขึ้นครับทำให้ความมั่นใจนะของบิตคอยในการสู้กับภาวะเงินเฟ้อนะมันเพิ่มขึ้นนะครับหากวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเกิดจากค่าเฟียตค่าเงินเฟียตนะฮะที่ลดลงนะครับเราอาจจะสังเกตได้ว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ตั้งใจที่จะถือบิตคอยไว้นานซึ่งก็มีหลายครั้งครับที่ค่าเงินเฟียตต่ำกว่าปกติแล้วก็นักลงทุนก็หันไปหาคริปโตเคอเรนซีครับผมนอกจากปริมาณการซื้อขายบิตคอยครับที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนทางกับค่าเงินเฟียที่ลดลงทำให้เป็นการเน้นย้ำถึงศักยภาพของบิตคอยครับทำให้มีหลายคนแนะนำว่าบิตคอยเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสกุลเงินทั่วไปแล้วก็ทองคำนะครับเนื่องจากว่ามันมีอุปทานที่จำกัดครับในระหว่างที่บิตคอยพยายามทะลุแนวต้านสำคัญที่ราคา 20,000 ดอลลาร์นะครับราคาของบิตคอยก็ได้ลดลงมาเหลือ 19,300 ดอลลาร์ครับซึ่งลดลงมาประมาณ 1% ครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้นะครับผมก็เป็นไปเหมือนกับที่กูรูหลายท่านพูดนะฮะเรื่องของบิตคอยเป็นตัวป้องกันในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อครับคือเลี่ยงมาซื้อบิตคอยกันนะฮะโดยจะเป็นโรเบิร์ตคิโยซากิหรือในบ้านเราก็มีลุงชโลกหรือหลายๆคนที่เป็นผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องบิตคอยนะฮะผมก็เห็นด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดคนมาถือได้มากขึ้นแล้วถือครองกันนานขึ้นไม่ใช่แค่มาเก็งกำไรผมว่ามันอาจจะทำให้ราคาเนี่ยค่อยๆกลับขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะเราก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโอเคแม้ว่าราคามันยังไม่ได้ขึ้นแต่ถ้าวอลุ่มมันสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นแปลว่ามีคนเข้ามาถือครองมากขึ้นนะมันก็อาจจะมีผลต่อราคาระยะยาวได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยความเข้าใจของผู้คนที่มีต่อคริปโตเคอเรนซีผมมองว่ามันค่อนข้างค่อยๆขยับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะมีคนใหม่เข้ามาในวงการเรื่อยๆครับแม้จะมีคนเก่าที่ออกไปบ้างหลังจากแบบผิดหวังนะจากเหรียญมีมต่างๆหรือว่าการลงทุนที่อาจจะยังไม่ส่งกำไรกับเขานะครับแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตครับคนใหม่ๆจะเข้ามาอีกเยอะนะแล้วก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะและตอนนี้เองค่าเงินก็ค่อนข้างตกต่ำจริงเงินบาทไทยก็ร่วงหนักมากนะครับแทบจะพอๆกับช่วงปี40เลยต้มยำกุ้งนะครับผมก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะฮะหรือไม่รู้เป็นเพราะว่าบางคนที่อยู่มาเกินนะ8ปีแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเคหวังว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวดีของคุณนะครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็สามารถซัพพอร์ตช่วยได้อย่างเป็นทางการครับแค่คุณกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์
เป้เราแบบรายเดือนนะเลือกเลยจะเป็นแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์เอ็กซ์คลูซีฟแฟนครับเอาเลือกเลยตามความพอใจตามความใจดีของคุณนะครับหรือจะโอนมาเป็นเงินบาทง่ายๆก็ได้ครับให้เป็นครั้งคราวก็พอนะได้ทางTrue Money Wallet นะฮะแล้วก็ทาง KBank นะฮะเลือกโอนได้เลยนะครับขึ้นรายละเอียดไว้ให้แล้วนะครับก็หรือจะโอนเป็น USDT หรือ BUSD ก็ได้ครับเลื่อนไปใต้คลิปนี้ Copy Wallet Address และโอนได้เลยนะครับคุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์ครับจากช่อง Jack Nobody ได้ครับแค่คุณกด Subscribe และกดกระดิ่งครับกดแค่1ครั้งพอถ้าเกิดว่าเคยกดแล้วอย่ากดซ้ำนะครับกดครั้งเดียวพอเลยแต่ถ้ายังไม่เคยกดกดได้เลยนะครับรับรองว่าไม่พลาดทุกคลิปอย่างแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ